ว่าแต่ละอย่างเก็บยังไงบ้างวันนี้ก็เลยจะเล่าเรื่องทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ฟังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะตั้งคำถามบ่อยที่สุดก็คือว่าทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ในเมื่อเมล็ดพันธุ์เต็มตลาดเลยไปที่ร้านขายเมล็ดพันธุ์นี่มันเยอะมากแต่ว่าไม่คนไม่ค่อยรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ในตลาดคือพันธุ์ผสมทั้งหมดไม่สามารถที่จะเก็บพันธุ์ต่อได้อีกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเราถูกตัดขาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเขาไม่ต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าแต่ละอย่างที่เรากินคืออะไรมาจากไหนเพราะว่าถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะไม่อยากจะกินอะไรเลยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องปกปิดเรา ฉะนั้นฟาร์มไก่หลายฟาร์มจึงไม่อยากจะให้คนเข้าไปโดยเฉพาะฟาร์มของบริษัทใหญ่เขาจะไม่อยากให้คนเข้าไปเห็นฟาร์มหมูโรงฆ่าสัตว์ก็จะไม่ให้คนเข้าไปเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เรากินคืออะไรแล้วในขณะเดียวกันคนปลูกคนเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ต้องรู้ว่าใครกินเพราะว่าถ้ารู้จักกันเนี่ยมันจะเป็นห่วงกันใช่ไหมอันนี้คือการตัดขาดระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตเพื่อแต่ให้แต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักอะไรกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเมล็ดพันธุ์หลังจากแต่ละคนไม่รู้จักกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามที่จะครอบครองเมล็ดพันธุ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็การเข้ามาของบริษัทมันเข้ามาแบบทุนใหญ่ก็คือยึดครองทั้งตลาดเมล็ดพันธุ์ยึดครองทั้งตลาดอาหารในขณะเดียวกันเขาก็ฝึกให้ผู้บริโภคกินเฉพาะสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเท่านั้นฉะนั้นวันนี้คนไทยทั้งประเทศจึงกินไก่พันเดียวกินหมูพันเดียวกินปลาไม่เกิน 2-3 สายพันธุ์แล้วกินผักไม่เกิน10สายพันธุ์แต่ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะเห็นอาจจะไม่ถึง5สายพันธุ์ใช่มั้ยเราจะเห็นแค่ผักบุ้งผักคะน้าผักกาดขาวและกะหล่ำถ้าคนอยู่ในเมืองบางคนก็อาจจะเห็นแค่ใบกะเพราวันละไม่กี่ใบเห็นถั่วฝักยาววันละท่อน2ท่อนเราก็จะกินอยู่แค่นั้นซึ่งทำไมคนยังกินน้อยอันนี้คือวิกฤตอันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติมากแต่เรากลับไม่คิดว่านี่คือเรื่องผิดปกติเพราะอะไรเพราะว่า40ปีย้อนหลังกลับไปคนไทยมีข้าวมากกว่า 20,000 สายพันธุ์คนคนหนึ่งกินข้าวไม่ต่ำกว่า5สายพันธุ์ต่อปีคนคนหนึ่งแต่ละคนแต่ละที่เนี่ยก็จะปลูกข้าวที่หลากหลายมากแปลงนี้เป็นข้าวนี้แปลงนี้เป็นข้าวนี้หรือแปลงเดียวกันมี3สายพันธุ์4สายพันธุ์ก็มีอันนั้นคือการปลูกข้าวสมัยก่อนที่เราจะพัฒนาข้าวให้เป็นสิ่งที่ส่งออกเป็นสินค้าส่งออกในยุคนั้นคนไทย1คนเนี่ยจะกินผักมากกว่า30ชนิดใน1ฤดู1ปีเรากินเกือบ100ชนิดครับอันนี้คือเรื่องปกติเลยคนอีสานหน้าฝนมาปุ๊บผักแว่นผักอีฮีนผักบุ้งผักโหเพบผักนั่นผักนี่ขึ้นเต็มทุ่งนาเลยมันเต็มไปหมดมีแต่ของกินทั้งหมดเลยพอหมดหน้าฝนปุ๊บเข้าหน้าหนาวก็จะเป็นผักหน้าหนาวผักกาดผักชีผักต้นหอมผักอะไรที่เราปลูกเองมากกว่า30ชนิดครับหมดหน้าหนาวปุ๊บเข้าหน้าแล้งหน้าแล้งเป็นผักติ้วผักอีลอกดอกกระเจียวหน่อหวายหน่อนั่นหน่อนี่เต็มไปหมดคนยังกินเยอะมากภาคเหนือเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ทุกวันนี้คนเหนือจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผักพ่อค้าตีเมียเป็นยังไงเป็นผักภาคเหนือล้วนๆผักกูดผักหนามเป็นผักภาคเหนือที่กินเป็นหลักผักเหือดเนี่ยแทบจะคนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยนี่คือการตัดขาด
คนออกจากอาหารแล้วก็ฝึกให้คนทั้งประเทศกินให้น้อยชนิดที่สุดเพราะมันง่ายในการทำตลาดคนไม่ได้อยากกินแค่นี้นะเราอยากจะกินหลากหลายเหมือนที่เราเคยกินมาแต่มันไม่สะดวกสำหรับการตลาดฉะนั้นบริษัทก็เลยพยายามที่จะพัฒนาพันธุ์เพื่อรับใช้ตลาดเป็นหลักแต่ไม่ได้รับใช้คนคือคนเรานี่อยากจะกินของที่อร่อยของที่ดีใช่ไหมแต่บริษัทไม่ได้สนใจว่าอะไรอร่อยอะไรดีเขาสนใจแค่ว่าอะไรที่ทำให้ผลผลิตสูงได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเขาคิดแค่นั้นเองทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐบาลร่วมมือกันพัฒนาพันธุ์มีเป้าหมายอยู่2อย่างผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้นเองยกตัวอย่างง่ายๆข้าวหอมมะลิเป็นข้าวหอมที่หอมมากและอร่อยมากของคนไทยแต่พอเรามาพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออกปุ๊บข้าวหอมมะลิเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยครับทุกวันนี้ข้าวหอมมะลิดั้งเดิมเม็ดเล็กๆเรียวๆครับก้นบิดๆ นิดนึงเม็ดเล็กจริงแต่ว่าเวลาหุงเนี่ยขึ้นหม้อเป็น3เท่า4เท่าครับหุงที่นี่ได้กลิ่นทั้งหมู่บ้านครับนั่นคือข้าวหอมมะลิดั้งเดิมแต่ตอนนี้เราพัฒนาข้าวหอมมะลิ105ขึ้นมาทำให้มันเม็ดใหญ่อ้วนน้ำหนักดีแต่กลิ่นหอมลดไปหายไปรสชาติหายไปฉะนั้นเราจึงไม่ได้กลิ่นหุงข้าวเหมือนสมัยก่อนอีกแต่ก่อนแค่บ้านเดียวหุงเนี่ยได้กลิ่นทั้งหมู่บ้านครับอันนี้คือข้าวหอมมะลิที่เรากินฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ได้มุ่งไปที่ว่ารสกลิ่นหอมรสชาติดีใช่ไหมอย่างไก่เนี่ยไก่ฟาร์มกับไก่บ้านคนละรสชาติกันเลยใช่ไหมทำไมไก่บ้านกิโลละ150แต่ไก่ฟาร์มยังกิโลละ100หรือบางที่ไม่ถึง100เลยก็มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไก่บ้านนี่รสชาติมันอร่อยกว่ามันหวานกว่าทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างอร่อยถ้ามาจากธรรมชาติอย่างปลาเนี่ยปลาช่อนเลี้ยงกับปลาช่อนธรรมชาติคนละเรื่องครับเรากินอาหารในร้านอาหารปุ๊บเรารู้ได้ทันทีเลยคนที่เคยกินอาหารเคยกินปลาจากแม่น้ำพอมากินปลาเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันต่างกันมากฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ไม่ได้สนใจรสชาติของอาหารเลยแต่เขาเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนผู้บริโภคได้เราก็เลยถูกฝึกถูกเปลี่ยนทุกวันนี้โดยที่ให้เรากินไก่ทุกวันทำให้ราคาถูกแล้วมีขายทุกวันคนหลายๆคนก็เริ่มคิดว่าดีกว่าไม่มีอะไรกินใช่ไหมมันรสชาติแย่ก็ช่างมันแต่ใส่ผงชูรสเยอะๆเดี๋ยวมันก็ดีเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงกินผงชูรสเยอะทำไมการทำอาหารทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยซอสต่างๆซอสเยอะมากเลยอ่ะซึ่งแต่ก่อนมีเกลืออย่างเดียวครับมีเกลือมีปลาถ้าภาคอีสานใช่ไหมภาคกลางก็มีน้ำปลามีกะปิภาคเหนือเกลืออย่างเดียวครับขึ้นไปบนดอยทุกวันเนี่ยหลายๆหมู่บ้านก็ยังใช้เกลืออย่างเดียวแต่ทุกวันเนี่ยต้องมีผงชูรสต้องมีน้ำมันหอยต้องมีซอสถั่วเหลืองใช่ไหมต้องมีซอสนั่นซอสนี่เต็มไปหมดเลยขนาดนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าไม่อร่อยใช่ไหมอันเนี้ยคนทั้งประเทศทุกวันเนี้ยถูกฝึกให้กินอาหารรสเดียวครับคือรสชาติหวานเลี่ยนๆของผงชูรสนั่นเองเพราะว่าทั้งสัตว์และพืชที่พัฒนามาในปัจจุบันเนี่ยรสชาติเดียวกันคือรสชาติจืดทั้งหมดเลยจืดทั้งหมดครับเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นว่าผักสีสันสวยงามใหญ่มากแต่จืดทั้งหมดการพัฒนาพันธุ์โดยที่ไม่ได้มุ่งหวังไปที่รสชาติหรือคุณค่าทางอาหารเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของคนสูงมากขึ้นเรากินเยอะจริงแต่คุณค่าทางอาหารลดลงเพราะอะไรเพราะว่ารสชาติบอกถึงคุณค่าที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆใช่ไหมคนไทย
กินผักหลายรสชาติมากรสฝาดรสขมรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสจืดรสหวานใช่ไหมนี่คือรสชาติที่คนกินมาตลอดหลายชั่วโคตรมากมียุคนี้แหละ30กว่าปีที่ผ่านมานี่เองที่คนไทยเริ่มเปลี่ยนมากินรสจืดอย่างเดียวคนหลายคนเริ่มกินสะเดาไม่เป็นใช่ไหมกินผักปังไม่เป็นกินสะตอไม่เป็นกินอะไรที่รสแรงๆไม่เป็นเพราะอะไรเพราะบริษัทฝึกให้เรากินรสเดียวครับอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากว่าเรากำลังสูญเสียอิสรภาพทางสุขภาพอย่างหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติฉะนั้นเมล็ดพันธุ์จึงเป็นเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนคนทั้งโลกให้เป็นทาสทั้งอย่างเท่าเทียมกันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบริษัทไม่กี่บริษัทบนโลกใบนี้ครับที่ต้องการจะยึดครองโลกทั้งโลกคือจริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้ก็คือรูปแบบใหม่ของคำว่าจักรวรรดินิยมหรือการล่าอาณานิคมยุคใหม่ซึ่งการล่าอาณานิคมในสมัยก่อนก็คือยกกองทัพมายึดครองประเทศนี้พอยึดครองเสร็จก็ให้เขาส่งเครื่องบรรณาการให้ต่อมาเราก็บอกว่าวิธีการนี้ป่าเถื่อนไม่ศรีวิไลต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นเซ็นสนธิสัญญาเพื่อให้เขาได้สิทธิพิเศษในการเข้ามาค้าขายในบ้านเราได้สิทธิพิเศษไม่ต้องขึ้นศาลบ้านเราอะไรทำนองนี้ใช่ไหมต่อมาเขาก็บอกว่าวิธีการนี้ยังดูป่าเถื่อนเอาเปรียบอยู่ก็พัฒนามาเป็นเรื่องการค้าเสรีใช่ไหมการค้าเสรีก็คือให้คนที่มีเงินมากที่สุดแย่งชิงทรัพยากรและแรงงานจากคนที่ยากจนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนี่เรียกว่าการค้าเสรีและที่ลึกซ่อนเล้มอยู่ในนั้นก็คือการใช้เมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนคนทุกคนบนโลกใบนี้ให้เป็นอาณานิคมของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราถูกยึดครองเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราคือทาสเราคือขี้ข้าชั้นดีอย่างมากเลยเราเชื่อว่ารัชกาลที่5ยกเลิกทาสไปแล้วไม่มีทาสเหลืออยู่เราเรียนมาว่าลินคอล์นยกเลิกทาสไปแล้วไม่มีทาสแต่ความจริงพวกเราทุกวันนี้คือขี้ข้าชั้นดีคือทาสที่ดีที่สุดเพราะไม่มีใครทำงาน8ชั่วโมงเหมือนตลอดทั้งปีทั้งชาติเหมือนที่พวกเราทำทุกวันเราทำงานแทบตายเราได้อะไรจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราใช่ไหมมีใครได้ประโยชน์จากหยาดเหงื่อแรงงานของเราบ้างเราทำงานแทบตายจนไม่คิดถึงตัวเองทาสในสมัยก่อนเขายังคิดถึงตัวเองใช่ไหมแต่รุ่นเราเนี่ยไม่คิดถึงตัวเองเราทำงานหนักแล้วเราก็ใช้เงินจากหยาดเงินทั้งแรงงานของเรานี่แหละมาควบคุมเราเพื่อบังคับให้เราทำงานหนักขึ้นใช่ไหมทำงานหนักมากๆร่างกายมันบอกว่าเหนื่อยแล้วนะนอนเถอะพักเถอะเราก็ไม่ฟังเสียงร่างกายของเราเราก็เอาเงินเราเนี่ยไปซื้อกาแฟใช่ไหมไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อปลุกให้เราตื่นแล้วจะได้รีบไปทำงานต่อเหมือนกับว่าเราไปซื้อแส้มาเคี่ยนตีเราตุกตื่นขึ้นมานะต้องรีบทำงานใช่ไหมจนร่างกายเราไม่ไหวตัวร้อนขึ้นมาเครื่องมันร้อนมันบอกว่าต้องหยุดนะไม่หยุดไม่มันร้อนแล้วแต่เราก็ไม่ฟังเสียงร่างกายเราก็ไปกินพาราเซตามอลใช่ไหมแล้วก็ไปทำงานต่อแม้แต่ตัวเรายังไม่ได้สนใจทั้งที่สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญสูงสุดในโลกใช่ไหมแต่เราเอาสุขภาพของเราไปไว้หลังสุดนี่คือลักษณะของขี้ข้าชั้นดีการเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ทำงานไม่คิดถึงแม้แต่ตัวเองใช่ไหมท
ทำงานแทบตายมีสักกี่คนที่เอาเงินที่ได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเนี่ยไปซื้ออาหารอินทรีย์เลี้ยงชีวิตเราแทบจะไม่เห็นเลยแต่เราซื้อมันฝรั่งทอดซื้อน้ำอัดลมกินโดยไม่คิดเลยใช่ไหมไปซื้อข้าวชาวบ้านซื้อผักชาวบ้านกรัมละ5บาทยังไปต่อว่า3กรัม10ได้ไหมใช่ไหมแต่พอเข้าไปร้านกาแฟแก้วละ150ไม่มีใครต่อแม้แต่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยนี่คือการที่เราไม่คิดถึงตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนี่คือความสำเร็จของทุนนิยมยุคใหม่ที่เปลี่ยนทุกคนให้เป็นทาสได้อย่างลึกซึ้งที่สุดฉะนั้นเราทำงานหนักเพื่อใครก็ไม่รู้เพื่อตัวเองก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเราไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเลยบางคนทำงานจนตายใช่ไหมหลายคนทำงานจนตายป่วยตายเจ็บป่วยตายเพราะทำงานหนักมากทำเพื่อลูกไหมเรามีอะไรเพื่อลูกอ่ะแม้แต่เวลาให้ลูกเรายังไม่มีใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อลูกเลยอ่ะวันลูกต้องการอยู่กับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่คือสิ่งที่ลูกรู้สึกมั่นคงที่สุดพ่อแม่คือคนที่มีความรักความอบอุ่นให้ลูกเสมอแต่เราก็ไม่เคยสนใจลูกแล้วก็เอาลูกไปทิ้งไว้โรงเรียนอนุบาลแพงๆไปทิ้งไว้สถานเลี้ยงเด็กแพงๆเราบอกว่าเราทำเพื่อลูกใช่ไหมไม่มีใครถามลูกเลยว่าลูกอยากไปโรงเรียนหรืออยากอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเรากลายพันธุ์ไปแล้วเรากลายเป็นสัตว์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินเป็นพันธุ์ใหม่แล้วเด็กที่เติบโตมาก็ไม่รู้จักคำว่าความรักความผูกพันเพราะพ่อแม่ไม่เคยถ่ายทอดอันนี้ให้ลูกเลยฉะนั้นเราไม่มีอะไรให้ลูกไม่มีอะไรให้ตัวเองไม่มีอะไรให้ใครเลยอ่ะแล้วทำงานเพื่อใครอันนี้คือความลึกซึ้งของระบบทาสยุคใหม่ว่าเราทำงานเพื่อใครก็ไม่รู้อันนี้เมล็ดพันธุ์คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนให้คนเป็นทาสตรงนี้เราอยู่ที่นี่เราไม่รู้หรอกว่าเราทุกคนต้องส่งเงินให้บริษัทไม่กี่บริษัทในยุโรปในอเมริกาทุกวันเลยใช่ไหมทุกครั้งที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยทุกขวดเงินต้องไปครับไปที่อเมริกาใช่ไหมไปที่ยุโรปอาหารทุกอย่างแทบทุกอย่างที่เรากินทุกวันเนี่ยมีเจ้าของทั้งหมดครับ เราไม่มีเมล็ดพันธุ์สาธารณะเหลืออีกแล้วบนโลกใบนี้ เมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เรากินทั้งหลายเนี่ยมีเจ้าของทั้งหมดทุกครั้งที่เรากินเราต้องจ่ายเงินให้เจ้าของเขาโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยคิดถึงและไม่มีใครอยากจะพูดเรื่องนี้ฉะนั้นการสูญเสียไปของเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือการสูญเสียอิสรภาพที่ลึกซึ้งที่สุดที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาพันธุ์โดยมุ่งหวังอยู่ที่สองอย่างคือผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ได้คิดถึงความยั่งยืนไม่ได้คิดถึงรสชาติไม่ได้คิดถึงคุณค่าฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายทุกวันนี้จึงถูกพัฒนามาเพื่อให้มันอ่อนแอที่สุดอ่อนแอจนอยู่เองโดยธรรมชาติไม่ได้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้ติดสิ่งเสพติดอย่างงอมแงมไม่ว่าไก่หมูพืชผักมันจะติดสารเคมีและฮอร์โมนทั้งหมดครับอันนี้คือพันธุ์ที่มีในตลาดถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ตกยกตัวอย่างไก่ไก่ฟาร์มปีหนึ่งมีคนเอาไก่ฟาร์มรัฐบาลเนี่ยเอาไก่ฟาร์มมาแจกชาวบ้านครอบครัวละ10ตัวชาวบ้านในหมู่บ้านผมตื่นเต้นมากพ่อไม่เคยมีไก่ฟาร์มเอามาเลี้ยงครับเลี้ยง
ใส่ให้อาหารกินวันละ3มื้อครับหว่านข้าวเปลือกให้กินวันละ3มื้อ3เดือนผ่านไปเอามาชั่งกิโล2ตัวยังไม่ถึงกิโลครับมีแต่ขนกับกระดูกซึ่งถ้ามองดูไก่บ้านไก่บ้านเราเอามาเลี้ยงเนี่ยให้อาหารวันละครั้งครับให้อาหารแค่วันละครั้งบางครั้งบางวันก็ลืมให้อาหารก็มี3เดือนผ่านไปได้1กิโลแน่นอนครับทั้งที่ลืมให้อาหารบ่อยแต่มันก็ยังได้1กิโลอยู่อันนี้คือไก่บ้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าเอาไก่ฟาร์มนั้นเนี่ยไปใส่ในกรงขังแล้วเลี้ยงด้วยอาหารกระสอบจากบริษัท28วัน8ขีดครับ40วันกิโลกว่าครับอะไรทำให้ไก่โตเร็วขนาดนั้นเนี่ยคือการฝึกทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเนื้อวัวสร้างมาเพื่อให้มันโตเร็วด้วยเคมีและฮอร์โมนเป็นหลักฉะนั้นเวลาเรากินของพวกเนี้ยเราจึงกินเคมีและฮอร์โมนเป็นจำนวนมากก็ทำให้เกิดการผิดปกติในร่างกายของคนจำนวนมากในปัจจุบันเพราะว่าเราจะมีโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคนทุกวันนี้ตายจากโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแทบทั้งหมดนะครับเห็นไหมโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคพาร์กินสันโรคอะไรต่างๆที่ไม่มีเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยมันกินชีวิตของเราเยอะมากโรคเหล่านี้มาจากไหนทั้งที่แต่ก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เรากินฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาเพื่อเลือกพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดอยู่เองไม่ได้โดยธรรมชาติรสชาติแย่ที่สุดต้องพึ่งพิงเคมีและฮอร์โมนตลอดและต้องเอาใจใส่มากทีเดียวเหมือนไก่ฟาร์มเนี่ยเลี้ยงไก่จะต้องมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีพัดลมหรือติดแอร์ให้มันนะครับจะไปเลี้ยงเหมือนไก่บ้านไม่ได้มันไม่โตครับปลูกผักเนี่ยก็ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพัฒนาไปในปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการยึดครองอาหารโลกให้ได้ทั้งโลกการยึดครองอาหารได้เนี่ยหมายถึงยึดครองโลกได้ 100% ครับเพราะคนทุกคนกินวันละ3ครั้งถ้าใครยึดครองเมล็ดพันธุ์ได้ก็คือยึดครองโลกได้ทั้งโลกแต่วันนี้เราไม่ได้คิดถึงเมล็ดพันธุ์มาเลยเมล็ดพันธุ์ถูกใช้เป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดและรุนแรงที่สุดแต่ประเทศต่างๆที่ยากจนอย่างบ้านเรากลับไม่ได้คิดถึงอาวุธตรงนี้เรากลับพยายามที่จะไปซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้อรถถัง ซึ่งเป็นอาวุธที่ล้าสมัยมากใช่ไหมแต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยคืออาวุธที่พุ่งเข้าไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้จักว่ามันคืออาวุธมันมาในหมู่บ้านนี้ปุ๊บมันก็ยึดครองทั้งหมู่บ้านเลยคนทั้งหมู่บ้านต้องหาเงินส่งให้เขาตลอดเวลา ใช่ไหมทั้งต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อฮอร์โมนอันนี้คือการส่งส่วยที่ลึกซึ้งที่สุดคนกินก็เหมือนกันครับอยู่ในเมืองตั้งแต่ยาจกจนถึงคนรวย ก็ต้องส่งส่วยเหมือนกันนี่คือการยึดครองที่ลึกซึ้งที่สุดฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยการยึดครองเมล็ดพันธุ์ได้มาถึงจุดสูงสุดของมัน